มาพูดถึงเพลงวานเกยตื้นสักนิดหนึ่งซึ่งมีแง่มุมที่น่าสนใจที่ผมฝากไว้เผื่อว่าคุณจะเป็นไอเดียในการทำเพลงอันดับแรกเวลาคุณจะกดเปิดดู Netflix จะกดฟังเพลงจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราตามหาเสมอต้องให้อะไรใหม่อย่างหนึ่งในชีวิตบนโลกนี้ 85% 90% เนื้อเรื่องมีแค่นี้คิดถึงไม่รักรักเธอยังรักเธอเหมือนเดิมฉันลืมเขาไม่ได้ต้องกลับไปหาแฟนเก่าบนโลกนี้ 95% มีเนื้อเรื่องมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นคือเป็นไปได้ที่เนื้อเรื่องเพลงบนโลกนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่เพลงพี่ตูนบอดี้แสลมเกือบทุกเพลงเนื้อเรื่องเดิมให้กำลังใจแต่ทำไมต้องฟังเพลงพี่ตูนแสงสุดท้ายมีกิมมิคคำว่าแสงสุดท้ายคุณเจออีกเพลงหนึ่งความเชื่อที่น้าแอดร้องด้วยมันก็คือต้องลุยต่อไปเรื่องเดียวกันเรือเล็กออกจากฝั่งก็เรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นคือเวลาที่คนจะฟังเพลงหนึ่งเพลงถ้าเนื้อเรื่องคุณไม่ใหม่อย่างเพลงไม่รักเธอของสมัยบัฟฟาโลเนื้อเรื่องไม่ใหม่เว้ยไม่อยากให้เธอต้องผิดหวังอย่ามาถล่มรักฉันเลยเพราะฉันไม่รักเธอโอ้โหฟังไหมเพลงนี้ฟังทันทีแต่เมื่อก็ตามที่เนื้อเรื่องคุณไม่ใหม่ปุ๊บขอให้คำใหม่เรือเล็กออกจากฝั่งแสงสุดท้ายพวกนี้คือคำใหม่เนื้อเรื่องไม่ใหม่ฉันดีใจที่มีเธอฉันรักเธอที่เธอเป็นกำลังใจมีมากมายหลายกองแต่พี่บอยเรียบเรียงเขามาหาเขามาให้โดนใจจนเรารู้สึกว่าเราต้องฟังเพลงนี้กลับมาเรื่องนี้ทำไมวานเกิดตื้นคนฟังสิ่งหนึ่งที่ใหม่ประวานเกิดตื้นยังไม่ค่อยมีใครมาเล่นเลยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งคุณมีคำที่ใหม่มาเล่นผมบอกเสมอเวลาที่คุณแต่งเพลงนะถ้าคุณยังหาสิ่งใหม่ในเพลงคุณไม่ได้อะอย่าแต่งทุกครั้งที่ผมแต่งเมโลดี้เชื่อว่าเวลาที่ผมรับเพลงงานเพลงจากเพื่อนผมจะถามก่อนคุณเอาดีไหมผมขอเวลา2อาทิตย์ถ้าผมไม่มีงานเลยนะไม่ได้เล่นตัวนะเว้ยแต่ผมจะหาสิ่งที่ใหม่ที่สุดเท่าที่ผมจะคิดออกให้กับเพลงของคุณซึ่งไม่หลับไม่นอนเรื่องบนเตียงสุดท้ายกับเพื่อนกันพวกนี้ล้วนแล้วแต่ผมใช้เวลาประมาณ 90% ของการแต่งเพลงคือไอ้2อาทิตย์เนี่ย13วันอะหาความใหม่อย่างนึงแล้วพอเจอปุ๊บเรื่องบนเตียงเสร็จใน2ชั่วโมงกลับมาที่วานเกยตื้นช่วงท่อน A เปรียบเปยไปเลยดีกว่าแต่พอท่อน B ปุ๊บจดจำไว้ว่ารักใครมันคือเรามาทำร้ายตัวเองเวลาอกหักไม่ถึงกับแปลกใหม่แต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ดีเพราะยังไม่ค่อยได้มีใครเล่าเรื่องนี้เอาประวานเกยตื้นมาเปรียบเทียบอ่ะอกหักและทำร้ายจิตใจตัวเองพอเขาท่อนฮุบปุ๊บรักก็คือรักหลงก็คือหลงคนไทยเจ้าบทเจ้ากรชอบฟังอะไรอย่างเงี้ยรักก็คือรักหลงก็คือหลงแต่ถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจไอ้ประโยคนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยใหม่มากไม่เคยมีใครพูดคำนี้เลยในเพลงฉันเป็นวานที่เกิดตื้นจมน้ำตายแล้วก็ใจที่แตกสลายลงไปตายท้องทะเลจริงๆคืออกหักไม่ได้ต่างจากแบบป๊าป๊าป้ายดาเพลงของกูไปเด้อคุณบอยตายแต่งเพลงเห็นภาพเลยนั่งเมาอยู่ในผับมีแต่เสียงเพลงที่ว่างปะโอ้คนมันเต็มผับนั่งอยู่คนเดียวอกหักเหมือนวานเกิดตื้นเลยพังแต่เปลี่ยนฉากไปอยู่ริมทะเลใหม่ไหมใหม่มีอะไรให้คนฟังตลอดเวลาในเชิงจิตวิทยาละครเกาหลีที่เราชอบเนื้อเลยวนไปอยู่นั่นอะแต่ก็ฮิตทุกเรื่อง Coffee Prince หนังไทยช่อง7เลยเนี่ยผู้หญิงปลอมตัวเป็นผู้ชายไปทำงานโอ้โหตลกแต่ฮิตเพราะว่าคุณเอาร้านกาแฟตัวไปครอบคุณหาซิตูเอชั่นใหม่ๆคุณเอาคำใหม่ๆใส่ลงไปกลับมาถึงความสุนทรีทางเพลงคอร์ดเพลงนี้ง่ายๆเลยผมไม่รู้คีย์อะไรนะ F E minor D minor G C วนอยู่แค่นี้ทั้งเพลงไม่ได้ยากที่คนฟังจะ follow ความรู้สึกหรือ harmony อันนี้ตามเวลาที่เราบาลานซ์สิ่งที่แจกของใหม่กับความคุ้นเคยคู่กันไป follow ได้เว้ยตามได้เว้ยและสุดท้ายรักก็คือรักร้องก็คือร้องมันเป็นเฟรสที่มันร้องตามง่ายเพราะฉะนั้นความกลมกล่อมของเพลงแต่ละเพลงทุกเพลงบนโลกอ่ะอยู่ที่ว่าคุณมีความใหม่แต่คุณต้องมีความกลมกล่อมนั่นคือเหตุผลที่แม้กระทั่ง The Toy หน้าหนาวที่แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณให้รายละเอียดในเนื้อเพลงลงไปมันมีความใหม่น่าติดตามน่าฟังว่าเมโลดี้มีลูกผสมมีสเกลไทยติ้ง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 แล้วมีฮิปฮอปส่วนผสมแม่งใหม่ปุ๊บแต่ว่าคุณหูกลมกล่อมปุ๊บคนฟังผมฝากไว้ถ้าเกิดคุณจะแต่งเพลงหนึ่งเพลงนะฮะถามตัวเองก่อนคุณกำลังมีรสชาติใหม่ให้คนฟังหรือยังแต่ถ้าคุณอยากจะเอาเนื้อเรื่องใหม่ๆไม่ต้องคิดมากคุณเล่ายังไงให้คนรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่